จุบันสวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีเมาส์จากค่ายคอแซมาแนะนำให้รู้จักกันตัวหนึ่งนะครับก็คือเมาส์รุ่น M65 นั่นเองนะครับผมแพ็กเกจเขานี่ก็หน้าตาแบบว่าล้ำๆนิดนึงคือไม่ค่อยเห็นใครที่ทำเป็นทรงแบบนี้นะครับเป็นเหมือนฟิซึมอะไรประมาณนี้นะเป็นซีรีส์เวนเจียนนะครับเวนเจียนก็คือเป็นเหมือนกับว่าเกมมิ่งซีรีส์ของทางคอแซนะครับผมเป็นเวนเจียน M65 นะครับ M นี่ก็ย่อมาจากเมาส์นั่นเองนะครับผมหน้ากล่องเนี่ยเขามีบอกว่าจะใช้เป็นอวาโก้ที่มี DPI สูงถึง 8,200 DPI นะครับผมแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะครับก็คือเบสเนี่ยคือโดยหลักๆของเมาส์นี่จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะทำให้รู้สึกว่ามีน้ำหนักนิดนึงนะครับผมตัวเมาส์เนี่ยเขาบอกว่ารองรับการกดถึง20ล้านคลิกนะครับผมก็คือใครที่กดไปก็เขาว่าน่าจะการันตีว่าก่อนที่มันจะเบิร์นเนี่ยน่าจะกดได้เป็นล้านครั้งนะครับผมนี่ก็สามารถที่จะจูนน้ำหนักได้นะครับเดี๋ยวจูนน้ำหนักยังไงเดี๋ยวจะไปบอกอีกทีนึงนะครับนี่ด้านหลังนะครับเขาจะโชว์เพลทใต้เมาส์ให้ดูก่อนที่เราจะได้ซื้อไปใช้กันนะครับผมโอเคแพ็กเกจผ่านไปแล้วนะครับมาดูเมาส์กันบ้างค่อยๆดูไปทีละส่วนนะครับทางด้านบนนี่จะมีอะไรบ้างนะครับก็คือเป็นสครูเมาส์นะครับสโคเมาส์เนี่ยก็แน่นหนาทีเดียวนะครับผมตรงกลางจะเป็นรับเบอร์นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการปรับความเร็ว DPI นะครับขึ้นลงก็ปรับตามนี้เลยนะครับผมจะมีแฟลชแสดงสถานะบอกไว้นะครับที่ส่วนท้ายของตัวเมาส์เนี่ยก็จะมีโลโก้คอแซชัดเจนนะครับผมผิวของตัวเมาส์นี่จะเป็นรับเบอร์ไลท์นะครับนี่มือมีเหงื่อเนี่ยก็จะเห็นรอยเหงื่อชัดเจนนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อดีในเรื่องของที่จะไม่มีขี้มือหรือว่าขี้นิ้วของเราไปติดตรงคลิกซ้ายนะครับปกติจะเห็นว่าเยอะผิวทางด้านข้างนี่จะเป็นเหมือนแบบยิงซ้ายนะครับคลุกคลานิดนึงนะฮะทำให้เราคอนโทรลเมาส์ได้แบบกระชับแล้วก็ไม่ลื่นนะครับผมปุ่มที่เห็นเป็นปุ่มเหมือนเป้านะครับเป้าสไนเปอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสไนเปอร์บัตทอนนะครับเดี๋ยวบอกเลยละกันก็คือความสามารถของมันเนี่ยคือการปรับคือเรากดลากไว้เนี่ยมันก็จะทำให้เหมือน DPI ที่เราตั้งไว้เนี่ยเป็นโหมดสไนเปอร์คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเล่นเกมอย่างเช่น Battlefield เนี่ยพอเป็นสไนเปอร์ปุ๊บอาจจะต้องใช้ปืนพกเนี่ยการสะบัดเมาส์อะไรจะต่างกับการเล็งบนเป้านะครับผมแล้วก็กดอันนี้ค้างไว้เพื่อที่จะลด DPI ลงมานะครับเดี๋ยวยังไงจะอธิบายละเอียดอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ปุ่มทางนี้ก็จะเป็น Backward Forward ธรรมดาเราสามารถตั้งมาโครต่างๆได้นะครับหมุนมาทางด้านขวาไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่กริปธรรมดานะครับผมหงายท้องดูนะครับหงายท้องดูจะเห็นว่าหายไปรูนึงนะครับตอนแรกผมก็เอะใจนานว่าเอ๊ะเหมือนเขาจะมีช่องให้เราหมุนออกได้แล้วผมก็เลยสนนะเปิดออกมาดูปรากฏว่าเป็นการจูนน้ำหนักของเมาส์นั่นเองนะฮะตุ้มนึงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันหนักเท่าไหร่นะครับนี่ฮะเป็นเหมือนไอ้ลูกอมโปโลสีขาวๆนะครับมีรูตรงกลางนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันหนักเท่าไหร่ใส่ลงไปปั๊บแล้วก็จะมีตัวนี้ปิดลงไปนะครับนี่ก็ใช้ไขควงแบนในการเปิดปิดนะครับผมกระเด็นเดี๋ยวค่อยเก็บประมาณนี้นะครับสำหรับทางด้านล่างแล้วก็มีกลายอยู่ทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของไดเวอร์เดี๋ยวก็ดูไดเวอร์นะครับดูสายก่อนนะครับสายเป็นสายถักนะครับผมนี่ดึงมาได้แค่นี้เห็นชัดนะครับโอเคไปดูไดเวอร์กันบ้างนะครับว่าเขามีอะไรให้ปรับบ้างนะสำหรับคอแซเวนเจียน M65 ตัวนี้นะครับมาดูนะครับผมทางด้านของซอฟต์แวร์นะครับของเจ้าคอแซเวนเจียน M65 ตัวนี้นะครับผมก็ใครที่แกะกล่องมาแล้วเนี่ยเราไม่เจอไดเวอร์ก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็เข้าไปโหลดที่ตัวเว็บของ cosai.com ได้เช่นกันพอโหลดมาแล้วเราจะเจอในส่วนของการไฟล์2ไฟล์ด้วยกันก็คือในส่วนของไดเวอร์ตัวนี้นะครับผมกับตัวที่เป็นเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับผมก็เราสามารถที่จะอัปเดตมันได้เพื่อให้เมาส์เนี่ยได้รับการอัปเกรดที่ดีที่สุดนะครับผมล่าสุดนั่นเองพอเปิดไดเวอร์ขึ้นมานะครับก็จะเจอหน้าแรกคือ Assign Button ก็คือการตั้งค่าปุ่มต่างๆนะครับผมเช่นคลิกซ้ายคลิกขวานี่นะปุ่มสไนเปอร์ครับก็เขาจะบอกอยู่แล้วมันเป็นสไนเปอร์โหมดนะครับผมปุ่ม6ปุ่ม7เนี่ยเราก็ตั้งมาโครหรือว่าอะไรได้ตามที่เราต้องการนะครับผมโดยการคลิกเข้ามาตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของ Playback Option นะครับผมการตั้งค่าการใช้งานต่างๆ Advance นู่นนี่นั่นนะฮะตั้งให้เป็นปุ่มใหม่ๆนะฮะหรือว่าการใส่มาโครหรือว่าดีเลย์เข้าไป
มากมายนะครับผมแล้วก็สามารถเรคคอร์ดมาโครได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือเปิดปิดไฟล์นั่นเองนะครับอันนี้คือตรงนี้เนี่ยคือเขาจะมีเหมือนกับว่า device ต่างๆของทางคอร์แซร์นะครับใครที่เสียบตัวอื่นไว้เนี่ยก็จะเห็นแล้วก็สามารถที่ปรับแต่งได้เลยเช่นกันนะครับคาดว่าจะเป็นแบบนั้นหน้าถัดมาจะเป็น manage performance นะครับหน้านี้เนี่ยสำคัญเลยทีเดียวคือการตั้งค่า DPI ต่างๆคือเมาส์เนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3สเตจด้วยกันนะครับแต่จะมีสเตจพิเศษอย่างที่ผมเกริ่นไปทางด้านต้นคลิปนะครับว่าพอเรากดปุ่มสไนเปอร์ค้างไว้เนี่ยผมจะลองกดปุ่มสไนเปอร์ค้างไว้นะปุ๊บนี่ครับคือเมาส์เขาจะตัวโปรแกรมเนี่ยจะปรับมาที่สไนเปอร์โหมดตรงนี้เลยนะครับผมปล่อยปุ่มปุ๊บก็จะกลับไปในสเตจ DPI ที่เราใช้งานล่าสุดเดี๋ยวลองนี้คือต่างเหตุอย่างเห็นได้ชัด นะครับกดสไนเปอร์ปุ๊บก็จะขยับไปที่400ปล่อยก็คือ800นะครับผมถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของรีพอร์ตเรทนะครับจากที่ผมอ่านมาเนี่ยก็คือ1มิลลิเซกเนี่ยก็คือ 1,000 นะครับถัดมาก็จะเป็น500 250แล้วก็128แล้วก็125นะครับผมคือเขาจะไม่บอกเป็นตัวเฮิร์ตแต่ว่าบอกเป็นมิลลิเซกแทนนะครับ Surface Quality ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าการเอาเมาส์ของเขาเนี่ยทดสอบกับตัวแพดนะครับผมแพดที่ใช้งานอยู่เนี่ยเขาก็จะบอกว่า good นะครับ good อยู่ในระดับ good นั่นเองแล้วก็ขยับเมาส์ไปเรื่อยๆนะครับผมเดาว่าถ้าเกิดเป็นแพดแบบแย่หน่อยก็จะอยู่ด้านล่างหรือว่าถ้าลากกับโต๊ะเนี่ยอาจจะอยู่ทางด้านล่างเลยก็ได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น lift high lift high ก็คืออะไรคือการยกเมาส์นะครับแล้วเขาเซ็นเซอร์มากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็จะเรียกว่าที่ตรงกลางคือ middle high นี้ก็น่าจะแบบว่ายกแล้วก็ยังแบบเซ็นเซอร์อยู่นะครับก็คือการอ่านค่าของเซ็นเซอร์เนี่ยสูงขึ้นนั่นเองนะครับหน้าสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ manage profile ก็คือเราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆปุ๊บแล้วก็เซฟไว้นะครับเวลาเราไปที่อื่นหรือว่าก๊อปไปให้เมาส์ตัวอื่นที่เราจะต้องใช้งานเนี่ยก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องมาปรับตั้งแต่ศูนย์ใหม่นะครับผมก็คร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ driver ของเจ้า Vengeance M65 ตัวนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนการใช้งานจริงสำหรับเจ้า Corsair Vengeance M65 ตัวนี้นะครับผมก็ลักษณะของเมาส์เนี่ยจะเป็นเมาส์ที่สามารถจับได้หลายๆรูปแบบนะครับผมตามถนัดของแต่ละคนเพราะว่าจะมีขนาดที่กลางๆนะครับผมแต่ว่าจะออกกว้างนิดนึงนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะจับแบบประมาณว่าปามผสมคราวนะครับก็คือจับไปเต็มมือแต่ว่านิ้วผมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็จับได้ถนัดนะครับไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวผมจะลองมายิงกับเกมCounter-Strike GO นะครับผมก็คือใช้ setting ที่800 DPI แล้วก็polling rate เนี่ย 1,000 นะครับ 1,000 Hz เดี๋ยวจะลองลากให้ดูนะครับสำหรับ 1,000 Hz เป็น rate ที่ปกติแล้วถ้าหลอนก็คือหลอนที่ rate เนี่ยครับผมแต่ว่าเมาส์ Corsair M65 ตัวนี้เนี่ยนิ่งเลยทีเดียวนะครับนี่คือสะบัดเร็วๆอู้คือเป็นเส้นตรงเลยนะครับถือว่านิ่งใช้ได้นะฮะตัวเมาส์เนี่ยผมก็ได้ใส่ตัวลูกตุ้มโดยที่ผมไม่ได้ออกสักอันเลยนะครับก็คือถือว่ามีเมาส์เป็นเมาส์ที่มีน้ำหนักอยู่แล้วด้วยความที่บอดี้เขาเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ข้อดีของเขาเนี่ยก็คือทำให้เราเอมเป้าได้นิ่งขึ้นก็คือเล็งวางเป้าได้นิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะแบบใครที่มือสั่นๆอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ในเรื่องของน้ำหนักเมาส์นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวลองยิงให้ดูอีกนะครับโลกแล้วตอนนี้โลกอย่างที่ผมได้เอ่ยไปว่าลักษณะของเมาส์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าตอนแรกเนี่ยจะใช้แล้วไม่ถนัดหรือว่ายิงแล้วแบบไม่ถนัดนะครับผมแต่ว่าพอได้จับจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นเมาส์ที่ไม่แย่เลยทีเดียวนะฮะเป็นเมาส์เลเซอร์นะครับสำหรับเจ้า M65 ตัวนี้นี่ครับโอ้โหหัวเป็นหัวนะครับแม่ยิงบอทนะครับเก่งจริงๆสักตัวครับนี่ไกลๆอย่างนี้เข้าหัวหมดนะฮะไกลเกินนะฮะนี่ผมยิงไม่โดนเองโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับเจ้า Corsair Vengeance M65 ตัวนี้นะครับไม่แย่ทีเดียวครับผมใช้ได้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Corsair Vengeance M65 ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่วัสดุและการผลิตเนี่ยแน่นหนาดีเยี่ยมเลยนะครับผมเป็นเมาส์อลูมิเนียมที่ผมรู้สึกว่าตอนแรกผมก็นึกว่าเอ้ยรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยมันน่าจะคอนโทรลยากแล้วก็หนักนะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่าหนักเนี่ยก็สามารถที่จะถอดเจ้าตุ้มน้ำหนักออกไปได้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่ได้ลองยิงแล้วก็ลองปรับตัวโปรแกรม
ที่เขามีมาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่มีคุณภาพเลยทีเดียวนะครับผมยิงนี่ก็ไม่มีหลอดนะครับเป็นเมาส์เลเซอร์ที่สมกับที่เขาบอกว่าเป็นแบบพรีเมียมแท็กกิ้งเลเวลนะครับผมก็เหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่ชอบเมาส์ที่มีความทนทานแล้วก็แน่นหนาในการประกอบงานนะครับผมก็น่าจะหาซื้อกันได้แล้วนะครับผมตามร้านเกมเมอร์เกียร์ชั้นนำทั่วไปสำหรับ Corsair Vengeance M65 ตัวนี้นะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ